สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง243สาระนะครับวันนี้อยู่แอป Alakuten Insight นะครับเป็นแอปทําแบบสอบถามนะครับตัวนี้ก็จะถอนเข้าในส่วนของ Wallet แล้วก็ PayPal นะครับมันมีบัตรกำนันด้วยนะสดของเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะอ่ะโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับมันก็คลิกเข้ามา3ขีดนะก็จะเป็นแบบสอบถามตัวนี้นะครับมันก็เป็นหน้าแรกเลยนะครับอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะในส่วนของการแรกนะครับแล้วก็คลิกเข้ามาในส่วนของ3ขีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดแลกคะแนนนะครับก็คลิกเข้ามาปุ๊บมันก็แลกขั้นต่ำ100คะแนนนะครับก็จะมี PayPal แล้วก็ True Wallet นะครับก็ประมาณนี้อันนี้แลกขั้นต่ำก็100นะครับTesco Lotus ก็100นะอันนี้เป็นบัตรกำนันนะครับแล้วก็ One to Call True Move True Move ก็100นะครับขั้นต่ำนะในส่วนของ True Move เนี่ย90บาทนะครับก็ประมาณนี้มันจะเป็นรหัสเติมเงินให้นะครับอันนี้มันเปลี่ยนใหม่นะประมาณการถอนเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถ้าเป็นWallet ก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับพวกWallet บัตรกำนันต่างๆหรือว่ารหัสเติมเงินนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นะในส่วนของ PayPal นะครับอันนี้1อาทิตย์นะครับเวลาถอนเงินเข้าเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็ไปทำแบบสอบถามกันให้ดูนะครับอันนี้ผมมันไม่ได้เข้ามานานแล้วนะอันนี้ผมก็พยายามเช็คทุกวันนะครับโอเคก็ทำแบบสอบถามมี2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็ทำ5นาทีได้7คะแนนใช่ไหมสูงสุด7คะแนนก็คืออาจจะได้ไม่ได้7คะแนนนะก็คือได้1คะแนนละบางทีเดี๋ยวผมทำไอ้ตัว7คะแนนดูนะก็ตอบไปทำ5นาทีอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ตอบไปเราถามประเทศที่เราอยู่นะครับก็ประเทศไทยตอบไปก็ตอบไปครับพยายามตอบให้มันเข้าข่ายของเขาที่สุดนะครับอาชีพด้านไหนนี้ผมตอบเป็นอื่นๆนะเงินรายปีเอาประมาณ 600,000 จนถึงล้านนะครับจริงๆเราไม่ถึงหรอกผมเลือกในพวกในกรุงเทพอะไรพวกนี้ไปก่อนนะอายุถ้าทำพวกนี้ผมตอบเอาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสัก20พออ่ะอันนี้น่าจะปิวละได้1คะแนนนะครับดูละอ่ะไม่เป็นไรไม่ตรงกับเขานะครับก็ทำต่อนะครับอ่ะตัวนี้ได้1คะแนนอยู่แล้วนะแล้วก็ตอบไปอันนี้ตอบตามอายุจริงของผมนะครับก็ตอบไปเพราะยังไงก็ได้1คะแนนอยู่แล้วตัวนี้ในส่วนของ Rakuten นะครับRakuten เนี่ยมันถึงจะตอบไม่ตรงนะครับมันก็ได้ขั้นต่ำก็1คะแนนอยู่นะก็เป็นเงินก็1บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ประเด็นก็คือบางทีมันไม่ค่อยมาให้ผมเท่าไหร่นี่แหละผมก็ไล่เช็คทุกวันนะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามาแบบทุกวันนะมาวันละ 2-3 ฉบับผมก็ลองแบบตั้งค่านะครับตั้งค่าไอ้พวกประวัติอะไรของเราเนี่ยมันก็มีผลอยู่แต่ผมมันก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะก็รอไปทำไปปุ๊บราคาแบนก็ต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวไปเลือกทำไมอื่นเนี่ยซื้อของออนไลน์นะครับ1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ราคาสินค้าโอเคต่อไปเฮ้ยไอ้ตัว1คะแนนนี่ค่อนข้างนานใช่ไหมพอเขาให้ตอบข้าวนะครับวงเล็บตอบข้าวตัวนี้จะใส่ตัวเลขประมาณนี้อันนี้คำถามทดสอบนะครับตอบมั่วเนี่ยอาจจะไม่ได้คะแนนนะครับสำหรับตัวนี้โอเคได้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แหละ
อ่ะหมดละก็จาก51คะแนนเป็น53นะครับได้มาเพิ่ม2คะแนนนะครับก็เท่ากับ2บาทนั่นแหละก็ประมาณนี้นะแล้วก็ทำไปเรื่อยวันนี้ผมพยายามตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวอยู่นะพยายามเปลี่ยนเดี๋ยวอันนี้ผมอัปเดตล่าสุดเมื่อตอนไหนนะมิถุนายนนะครับอัปเดตงานเนี่ยช่วงกรกฎาคมแล้วก็มาอัปเดตอีกทีนึงก็วันที่16สิงหามันก็ยังไม่ค่อยขึ้นให้ผมเท่าไหร่อ่ะก็พยายามเช็คดูเรื่อยๆนะครับคนเล่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีมาให้เรื่อยๆอ่ะมีแบบมาเพิ่มไปหน้าจอได้เนี่ยไม่เป็นไรผมเอาไว้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมจะทำในคอมนะครับจะเร็วกว่าแต่วันนี้ก็มาอัดให้ดูนะครับก็ตัวนี้ทำไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นก็คือถ้ามันมาปุ๊บเราก็รีบทำนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ถอนได้ทั้งไวเลสนะคนที่ไม่มีไวเลสไอ้คนที่ไม่มีเพย์พาวก็ถอนเข้าไวเลสได้นะครับอาจจะใช้เวลานานนะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยถอนเข้าไวเลสนะครับอันนี้ผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถอนเข้าเพย์พาวซะส่วนใหญ่นะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ